Guardian of the Galaxy ที่เข้าฉายในปี2014คือภาพยนตร์เรื่องแรกของ MCU ที่กล้าจะเล่าเรื่องราวของทีมพิทักษ์จักรวาลสุดเกรียนและออกมาจากกรอบการเล่าเรื่องผ่าน Iron Man ต่อและกัปตันอเมริกาซึ่งเป็นฮีโร่ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่ใครจะไปคิดวันนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเรื่องนึงในจักรวาล Marvel แถมยังเป็นภาพยนตร์ที่แฟนๆตั้งตารอภาคต่อเป็นอันดับต้นๆอีกด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาย้อนความทรงจำกันสักหน่อยดีกว่าว่าใน Guardian of the Galaxy จากปี2014จะมีข้อสังเกตสำคัญหรือสิ่งที่หลายๆคนอาจจะพลาดไปและลืมมันไปแล้วว่ามีอะไรกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการพูดถึงเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์และซีรีส์จากจักรวาล MCU ที่ผ่านมาแล้วหลายๆเรื่องหากใครที่ยังดูไม่ครบและยังไม่อยากถูกสปอยก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับคริสแพทจอมเล่นนอกซีนในบท Star-Lordมาถึงตรงนี้แล้วแฟนๆก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าคริสแพทคือตัวเลือกที่คู่ควรกับบทบาท Star-Lord มากที่สุดหลังจากนักแสดงหนุ่มคนนี้ยอมทุ่มทุนลดหุ่นและเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ในการเข้ามารับบทจนแฟนๆลืมภาพลักษณ์ของเขาในตอนแสดงภาพยนตร์เรื่องก่อนๆไปจนหมดแถมผู้กำกับอย่างเจมส์กันก็ยังยืนยันว่ายังไงต้องเอาอดีตหนุ่มร่างท้วมคนนี้มาแสดงให้ได้เพราะเขาเห็นภาพทุกอย่างของคริสแพทในบทนี้หมดแล้วทีมงานจึงย้ายตัวเลือกแรกๆอย่างลีเพสไปรับบทโรนันและเอาคริสมารับบทนี้แทนซึ่งการเลือกนักแสดงคนนี้มาก็เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของจักรวาล MCU เลยทีเดียวเพราะคริสแพทสามารถใช้สกิลการร่อนสดขั้นเทพของตัวเองสร้างฉากพีคๆออกมาได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นฉากชูนิ้วกลางในฉากที่โดนจับไปขังคุกฉากที่เขาโม้กับคนในทีมว่าแสงในยานหากถูกจัดดีๆมันจะดูเหมือนกับภาพวาดของแจ็คสันพอลล็อกแต่ฉากที่พีคที่สุดก็คงจะเป็นจังหวะที่ Star-Lord กำลังจะหยิบลูกออฟที่มี Power Stone ขึ้นมาแต่พลาดท่าจนเกือบทำมันหลุดมือไปซึ่งทุกอย่างในฉากที่กล่าวมามันก็ล้วนเป็นธรรมชาติตามสไตล์ของ Star-Lord แบบสุดๆแถมยังเป็นจังหวะที่เรียกเสียงฮาในกองถ่ายกับผู้ชมได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยส่วนเรื่องที่น่ารักมากๆของนักแสดงคนนี้ก็คือเขามักจะแอบขโมยชุดใส่กลับบ้านไปเพื่อที่จะได้เอามันไปเยี่ยมเด็กๆที่ป่วยในโรงพยาบาลจะได้มอบกำลังใจให้กับพวกเขาในการเอาชนะโรคร้ายของตัวเองให้ได้อัลบั้ม Guardian of the Galaxy Awesome Mixแน่นอนว่าสิ่งที่เรียกว่าอัลบั้ม Awesome Mix คือหนึ่งในความสำเร็จของภาพยนตร์ที่ดูจะเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จเกินหน้าเกินตาของหลายๆอย่างมากๆเพราะเพลงประกอบหลายๆเพลงในเรื่องจะถูกเลือกมาจากความชอบของเจมส์กันแทบทั้งหมดก่อนจะเอามันไปออกแบบใส่ไปตามฉากต่างๆที่ล้วนกลายมาเป็นตำนานแทบทั้งสิ้นซึ่งเพลงก็จะถูกเลือกมาจากยุค70ถึง90ตามความชอบของเจมส์กันซะเป็นส่วนใหญ่เพื่อทำให้ยุคสมัยการฟังเพลงของ Star-Lord นั้นออกมาดูมีสไตล์มากที่สุดแต่ถึงยังไงเจมส์กันก็ยังมีวงอีกหลายๆวงที่เขาชื่นชอบแต่ยังหาจังหวะที่ลงตัวใส่เพลงลงไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นวง Queen, T-Rex, Alice Cooper และ Stevie Wonder ซึ่งแม้ว่าตอนแรกทางเจมส์กันจะกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์อันมหาศาลของเพลงชื่อดังเหล่านี้มากๆแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาก็กลับกลายเป็นการทำให้เพลงของวงเก่าๆพวกนี้กลับมาฮิตติดชาร์ตอีกครั้งทั้งๆที่บางเพลงหมดยุคไปเกือบ 30-40 ปีแล้วลามไปจนถึงตอนทำเรื่อง The Suicide Squad ให้กับทาง DC ผู้กำกับคนนี้ก็ยังเลือกเพลงได้เพอร์เฟกต์มากๆและที่สำคัญเลยก็คืออัลบั้ม Guardian of the Galaxy Awesome Mix ทั้ง Volume 1และ2ก็ดันเป็นอัลบั้มที่ขายดีมากๆในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็น CD เทปหรือไวนิลยอดขายของมันก็แทบจะไม่ตกลงมาเลยแม้แต่นิดซึ่งถ้าใครสนใจว่าเจมส์กันจะมีเพลย์ลิสต์โปรดในดวงใจเยอะแค่ไหนก็สามารถเข้าไปตามแอคเคาท์ของเขาใน Spotify ได้ส่วนเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ Guardian of the Galaxy Awesome Mix Volume 1ได้กลายเป็นอัลบั้มที่สร้างปรากฏการในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างการกลายเป็นอัลบั้มเพลงประกอบอัลบั้มแรกที่ขึ้นอันดับ1ใน Billboard 200โดยไม่มีเพลงยุคใหม่ในอัลบั้มเลยแม้แต่เพลงเดียว I Am Groot ของ Vin Dieselปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าทุกคาแรคเตอร์ของทีม Guardian of the Galaxy คือสิ่งที่ลงตัวมากๆในทุกตำแหน่งแถมตัวละครเหล่านี้ยังกลายมาเป็นไอคอนิกใน Pop Culture ได้แบบไม่ยากไม่เว้นแม้แต่กระทั่งกรูดเจ้าต้นไม้พูดได้ประโยคเดียวซึ่งได้วินดีเซลมาให้เสียงให้และพูดซ้ำๆย้ำๆไปมาก็ยังอุตส่าห์ได้เป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆแบบไม่น่าเชื่อแต่สิ่งที่พีคมากๆเลยก็คือตัววินดีเซลก็กลับทุ่มเทให้กับการพากย์เสียงของกรูดมากๆเหมือนกันขณะที่เขาลงทุนเอาอุปกรณ์ค้ำยันมาสวมที่
่หาเวลาอัดเสียงจะได้รู้สึกว่าตัวเองสูงเท่ากับกรูทจริงๆและจะก้มลงไปพูดในจังหวะไหนบ้างส่วนจำนวนการพูดประโยคเดิมๆเขาก็ได้ลงเสียงพาไปมากเกินกว่า1,000 ครั้งแค่นั้นยังไม่พอเขายังทำสิ่งที่ไม่มีใครเชื่อว่าจะทำอย่างคำว่า I am Groot ต่างกันไปตามภาษาของแต่ละประเทศทั้งที่พูดภาษาอังกฤษแบบเดียวในเสียงซาวด์แทร็กก็ได้แต่วินดีเซลเองก็อยากที่จะให้แฟนๆในประเทศอื่นๆได้ซึมซับกับคำว่า I am Groot จากภาษาของตัวเองมากที่สุดโดยในภาคที่1เขาก็ได้ให้เสียงไปถึง6 ภาษาส่วนในภาคที่2ก็ให้เสียงต่างกันไปถึง16 ภาษาตัวอย่างเช่นภาษาฝรั่งเศสเยอรมันจีนกลางและสเปนการปรากฏตัวของธานอสฉบับจอร์จโบรลินครั้งแรกแบบเต็มๆแม้ว่าในช่วงเวลานั้นสำหรับผู้ชมบางส่วนที่ไม่ได้ติดตามคอมิกของมาร์เวลอย่างละเอียดอาจจะมองว่า Guardian of the Galaxy คงจะเป็นเรื่องราวที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจไปไกลมากๆต่างจาก Iron Man Thor หรือกัปตันอเมริกาที่ต่อให้ไม่รู้จักมาร์เวลมากนักก็ยังจะพอคุ้นชินกับตัวละครพวกนี้อยู่แต่สิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์ได้รับความสนใจมากๆก็คงจะเป็นการระบุว่าจอร์จโบรลินนักแสดงที่จะเข้ามารับบทธานอสหลังจากทางมาร์เวลได้ประกาศผลคัดเลือกมาแล้วจะมาปรากฏตัวในGuardian of the Galaxy ภาคนี้เป็นครั้งแรกแฟนๆจึงเฝ้ารอคอยการพบกับตัวละครนี้อย่างใจจดใจจ่อหลังจากที่ได้เห็นบทธานอสสั้นๆในช่วงท้ายของ Avengers ภาคแรกไปแล้วแต่ทาง Marvel ก็ตัดสินใจจะไม่ใช้นักแสดงคนแรกอย่างเดเมียนโปติเย่ต่อและเลือกจอร์จมารับบทนี้ในลุคใหม่เลยทว่าถึงอย่างนั้นแม้ว่าธานอสที่ปรากฏออกมาในเรื่องจะมีความน่าเกรงขามและมีดีไซน์ที่โอเคอยู่แล้วแต่ทาง Marvel ก็ยังแก้ไขดีไซน์ของธานอสฉบับจอร์จโบรลินไปเรื่อยๆกระทั่งในช่วงInfinity Wars ธานอสก็ถูกปรับเปลี่ยนจนดีกว่าเดิมไปไกลสุดๆแถมยังสามารถแสดงเอกลักษณ์ใบหน้าของจอร์จโบรลินออกมาได้ดีกว่าเดิมอีกด้วยสมบัติของ The Collectorแน่นอนว่าบท The Collector ที่รับบทโดย Benicio Del Toro ก็ค่อนข้างจะเป็นบทที่ขโมยซีนในจอได้เยอะมากๆเพราะท่าทางสุดกวนที่นักแสดงคนนี้ตีความออกมามันช่างเหมาะกับตัวละครที่ชอบสะสมของมีค่าหลายๆอย่างในจักรวาลแบบสุดๆและเขาก็ทำได้ดีมาตั้งแต่ตอนปรากฏตัวออกมาใน End Credit ของ Thor The Dark World แล้วแต่การโผล่มาแบบเต็มๆใน Guardian of the Galaxy มันก็ทำให้ผู้ชมได้เห็นว่าคลังสมบัติของตัวละครนี้มันเต็มไปด้วย Easter Egg ที่มหาศาลมากมายขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นคอสโมเดอะสเปดด็อกสมาชิกสุนัขอวกาศของการ์เดียนในยุคโซเวียตและมีบทบ้างในคอมิกพวกเผ่าชิทอรี่ที่เคยมาบุกนิวยอร์กพวกเอลฟ์จากตอร์เดอะดาร์กเวิลด์ตัวประหลาดจากสลิเทอร์ภาพยนตร์สยองขวัญทุนต่ำของเจมส์กันรังดักได้ที่น่าจะเป็นอดัมวอลล็อกฮาวเวิร์ดเดอะดาร์กตัวละครเป็ดสุดเกรียนจากในคอมิกชอนกันน้องชายของผู้กำกับที่มีบทบาทน่าสนใจในภาพยนตร์แม้ว่าเราจะได้เห็นว่าเป็นแบรดลีย์คูเปอร์นักแสดงชื่อดังที่จะเป็นคนมาให้เสียงเป็นร็อกเก็ตตลอดทั้งเรื่องแต่คนที่เข้ามารับบทเป็นนักแสดงโมแคปให้กับร็อกเก็ตนั้นก็คือชอนกันซึ่งเป็นน้องชายของเจมส์กันนั่นเองแค่นั้นยังไม่พอเขายังรับบทเป็นมือขวาของตัวละครยอนดูอย่างแคร็กลินอีกด้วยซึ่งชอนเองก็สามารถแสดงทั้ง2 บทบาทที่ได้รับมอบหมายออกมาได้ดีมากๆจนเขามีบทบาทเด่นขึ้นเรื่อยๆในภาพยนตร์ก่อนจะมาลงเอยเป็นสมาชิกแบบเต็มตัวจนได้อย่างที่เราได้เห็นไปในภาพยนตร์ Love and Thunder แค่นั้นยังไม่พอขนาดเจมส์กันข้ามไปทำ The Suicide Squad ให้กับทาง DC แล้วชอนกันก็ยังตามไปรับบทเป็น Calendar Man กับแสดงโมแคปเป็นวีเซลต่ออีกเรียกได้ว่าเป็นน้องชายสุดที่รักที่กลายมาเป็นนักแสดงคู่บุญควบ2 ตำแหน่งอยู่ด้วยกันไปอีกยาวๆยานของโรแนนใหญ่กว่าตึก Empire Stateโรนันถือว่าเป็นตัวละครวายร้ายในเรื่องที่มักจะเล่นใหญ่ตามสไตล์ชาวครีคลั่งอยู่เสมอแถมโผล่มาทีไรเขาก็ยังคงคาแรคเตอร์แบบนี้เอาไว้ไม่มีตกเลยแม้แต่นิดแต่รู้หรือไม่ว่ายาน The Dark Aster ของโรนันจะมีขนาดที่ใหญ่มากๆจนยากจะบรรยายออกมาได้เลยโดยนักแสดงที่รับบทอย่างลีเพสเคยกล่าวเอาไว้ว่ายาน The Dark Aster หากเอามาเปรียบเทียบกับตึกที่สูงที่สุดติดอันดับโลกอย่างตึก Empire State ในอเมริกาที่สูงถึง 1,454 ฟุตเราก็อาจจะต้องใช้ตึกดังกล่าวต่อกันไปแบบ12 ตลบเพื่อที่จะได้ความสูงพอๆกับ The Dark Aster ที่มีขนาดประมาณ 15,994 ฟุตนี่จึงเป็นสาเหตุที่หลายๆคนไม่แปลกใจว่าในช่วงที่โรนันมีชีวิตอยู่ทำไมคนในจักรวาลก็ค่อนข้างจะหวาดกลัวเขามากๆแม้ว่าท้ายที่สุดโรนันจะมาแพ้ให้กับการเต้นพิทักษ์จักรวาลของ Star-Lord ก็ตามชื่อยานมิลาโน
อย่างที่รู้กันดีว่า Star-Lord เป็นพวกบ้าป๊อปคัลเจอร์ในยุค80เป็นอย่างมากซึ่งเป็นยุคที่เขาจากโลกมาเขาทั้งฟังเพลงและพูดถึงวัฒนธรรมหลายๆอย่างจากยุคดังกล่าวออกมาไม่หยุดรวมไปถึงการดวลเต้นพิทักษ์จักรวาลที่เอามาจากภาพยนตร์เรื่อง Footloose ซึ่งเป็นภาพยนตร์แนวเต้นในตำนานของเควินเบคอนแต่สิ่งที่ Star-Lord คลั่งไคล้มากที่สุดก็คงจะเป็นนักแสดงสาวสวยจากยุค80อย่างอลิซามิลานโนที่เขาเอาชื่อของเธอมาตั้งเป็นชื่อยามิลานโนของตัวเองเลยซึ่งนักแสดงคนนี้ก็ถือว่ามีอิทธิพลมากๆในช่วงที่ปีเตอร์ควิลยังอาศัยอยู่บนโลกไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องคอมแมนโดรวมไปถึงการแสดง MV ชื่อดังอีกมากมายโนวาคอปแม้ว่าเหล่าโนวาที่ปรากฏออกมาในเรื่องจะไม่ได้เก่งหรือโดดเด่นตามที่แฟนๆคอมิกเฝ้ารอกันมานานว่าจะได้เห็นตำรวจอวกาศสุดเท่ออกมาเฉิดฉายในภาพยนตร์แต่ถึงยังไงรายละเอียดที่ปรากฏออกมาในโนวาคอปอย่างโรมันเดย์ก็มีดีเทลที่น่าสนใจไม่น้อยเพราะไฟ3ดวงที่อยู่บนชุดของตัวละครจะเป็นการอ้างอิงไปถึงดวงอาทิตย์3ดวงที่ดาวซันดราโคจรอยู่ไกลๆแถมจริงๆแล้วโรมันเดย์ที่ปรากฏออกมาในเรื่องหากอิงตามคอมิกเขาจะเป็นชาวเซนทูเรียนที่คัดเลือกโนวาคอปในตำนานอย่างชาร์ดไรเดอร์เข้ามาเราจึงยังมีความหวังที่จะได้เห็นโรมันเดย์กลับมาอีกครั้งในภาพยนตร์เพื่อปูทางไปถึงทีมโนวาคอปอีกครั้งเพราะยังไงในอนาคตตัวละครที่แฟนๆเฝ้ารอเป็นอันดับต้นๆก็คงจะไม่พ้นโนวาอยู่ดีเดวิดโบวีเคยเกือบมาเป็นคาเมโอในภาพยนตร์เดวิดโบวีนักร้องนักแสดงชาวอังกฤษที่มีอิทธิพลมากๆในยุค60มาจนถึงยุค2000จากการสร้างผลงานเพลงที่โด่งดังมีเอกลักษณ์รวมไปถึงงานในสื่อบันเทิงแทบจะทุกแขนงมาแล้วและการที่เขาเคยเล่นเป็นมนุษย์ต่างดาวในภาพยนตร์ The Man Who Fell to Earth รวมไปถึงเป็นผู้นำวงการดนตรีที่ชื่อว่า Spiders from Mars ก็เพียงพอต่อการวางไอเดียของแฟนคลับตัวจริงอย่างเจมส์กันที่จะเอานักร้องคนนี้มาแสดงบทคัมมิโอเล็กๆใน Guardian of the Galaxy ภาคแรกแล้วซึ่งโอกาสมันก็เปิดกว้างมากๆในการเอานักแสดงคนนี้มารับบทเป็นใครก็ได้ในภาพยนตร์เพราะยังไงแฟนๆก็คงจะตื่นเต้นกันจนลั่นโรงแน่ๆแต่หลังจากที่เจมส์กันพลาดการติดต่อกับนักแสดงคนนี้ไปในช่วงก่อนปี2014หลังจากที่ได้พบว่าโบวีนั้นคิวยุ่งมากๆและมาได้ยินข่าวว่าเดวิดโบวีเสียชีวิตลงไปแล้วในปี2016จนทำให้ยังไงเขาก็มารับบทคาเมโอในภาคที่2ให้ไม่ได้เจมส์กันจึงแทบจะซึมลงไปทันทีแบบสุดๆเพราะเขาได้เคยเอาเรื่องนี้ไปคุยกับทางเควินไฟกีด้วยความหวังอันล้นปรีแล้วโอเคก็จบลงไปแล้วครับกับการหวนกลับไปดูจุดสังเกตในภาพยนตร์ Guardian of the Galaxy จากปี2014ที่ในเวลานี้ต้องบอกกันเลยว่าภาพยนตร์ชุด Guardian of the Galaxy ในจักรวาลของ MCU ก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นที่รักของแฟนๆอันดับต้นๆอย่างไม่มีเสียงคัดค้านแถมมันยังการันตีความสนุกความพีคความซึ้งแบบครบรสให้กับผู้ชมได้อย่างไม่น่าเชื่อการรอคอยเรื่องราวปิดตำนานที่จะจบลงไปในภาคที่3จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอกันอย่างใกล้ชิดมากๆและเพื่อนๆล่ะครับมีจุดสังเกตรวมไปถึงเรื่องราวน่าสนใจและสิ่งที่ตัวเองประทับใจจุดไหนในภาพยนตร์ Guardian of the Galaxy จากปี2014นอกเหนือจากที่พวกเรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราว่า The Flake โดยได้หาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ